อีกหนึ่งในตำรวจนะครับคุณผู้ชมที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ก็คือพลตำรวจโทเรวัตรซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกเลยว่าในรุ่นของท่านเนี่ยมันไม่มีหรอกนะเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วมันน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยนะครับส่วนตำรวจที่ไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะนอนไม่หลับกันทุกนายเลยพวกก็บอกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืนมากนะต้องพกเหรอคะผมเป็นแฟนคลับท่านพกปืน4กระบอกรอบตัวเหรอยิงยังไงมีอยู่2มือโจรเห็นหน้าท่านเนี่ยก็หนีตั้งแต่ค่อยแล้วแสดงว่าเชี่ยวชาญจริงเชี่ยวชาญนะพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกสรนะครับคุณผู้ชมอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บอกว่าการบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยตกใจนะในรุ่นของท่านเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ฮะท่านบอกว่าท่านขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานที่โรงเรียนแล้วผ่านด้วยนะจุดนี้ท่านทำอะไรนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานผ่านจุดนี้โอ้โหเห็นตำรวจมาเต็มพื้นที่เลยแต่ท่านรู้อยู่แล้วตรงนี้บ้านบิ๊กโจ๊กท่านยังคิดอยู่ในใจเลยว่าเอบิ๊กโจ๊กท่านนัดกำลังมาจะไปตรวจค้นที่อื่นหรือเปล่าไม่ได้คิดเลยนะครับว่าตำรวจที่มายืนออกันเป็นสิบนายเนี่ยมาค้นบ้านบิ๊กโจ๊กท่านบอกตกใจฮะส่วนกรณีตำรวจมาบอกว่าจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กเฮ้ยท่านเรวัตบอกมีความเป็นไปได้นะเฮ้ยจริงเหรอเออท่านบอกมีความเป็นไปได้อย่างท่านน่ะท่านเป็นตำรวจด้วยกันท่านรู้แต่ว่าชั้นผู้น้อยเนี่ยอาจจะไม่รู้เออชั้นที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะไม่รู้เฮ้ยคำนี้พูดเหมือนป้าเสรีเพราะคนที่เป็นลูกน้องล่างๆอ่ะอาจจะไม่รู้ใช่ต้องเป็นนายตำรวจที่เป็นคนสนิทหรือลูกน้องใกล้ชิดที่จะรู้นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านที่บิ๊กโจ๊กใช้อาศัยอยู่จริงๆก็คิดว่าทีมที่ไปค้นเนี่ยอาจจะไม่ทราบจริงๆนั่นแหละว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กฮะโดยท่านเรวัตเนี่ยทิ้งท้ายด้วยว่าตอนนี้ก็ทุกท่านเนี่ยต่อจากที่ไม่รู้ก็น่าจะรู้กันแล้วพอบิ๊กโจ๊กเดินออกมาใส่ชุดนอนเนี่ยช็อกเลยมั้ยน่ะช็อกสิคอมมานโดอ่ะที่สำคัญคือเข้าไปค้นแล้วยิ่งไม่เจอของผิดกฎหมายด้วยปืนฝ่อเลยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทุกนายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการค้นตอนฟ้าสางเนี่ยทุกนายเลยน่าจะเริ่มร้อนๆหนาวๆ นอนไม่หลับกันแล้วนะครับเพราะว่าการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กครั้งนี้ถือเป็นการไปค้นบ้านของผู้บังคับบัญชาครับบทนะครับว่าต้องทำหน้าที่แต่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยมันไม่เคยมีอย่างนี้ไงนะฮะผมว่าไอ้คนไปค้นเนี่ยนอนไม่หลับกันทุกคนเป็นคุณนอนหลับไหมล่ะนะฮะพอผมรู้ว่าไปค้นบ้านผบ.ตร.ผมยังบอกเด็กไงมันรุ่นลูกผมอะมึงรีบเอาหมวกไอ้โม่งคุมนะโผล่แต่ลูกกระตาเขาจะได้จำหน้ามึงไม่ได้ไอ้ครั้งแรกเนี่ยผมว่าไม่รู้เพราะคุยกันนี่ยังเอิร์กอาร์กอยู่อะตัวผู้การนะตอนที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยผมว่าไม่รู้หรอกแต่พอรู้เข้าพอบิ๊กโจ๊กโผล่มาหน้าบ้านเข้าเนี่ยไอ้ห่ามันเอาหมวกไอ้โม่งดึงปิดเหลือตะลุกกระตาแล้วอะมาเนี่ยอีกครั้งแรกก็เขาให้มาแสดงก็ต้องไอ้เด็กพวกนี้ก็แอคชั่นตามที่มันฝึกมาแล้วทำเข้าไปไอ้ห่าอย่างไปยิงมือปืน700ศพอย่างนั้นน่ะพอรู้บ้านผบ.ตร.ก็ข่าวอ่อนแล้วแทบจะถอยมาแล้วเออท่านที่ท่านจะหมายถึงก็คือรองผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กอ่ะนะเออก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาอันนี้ก็คือถ้าผบ.ตร.ใหญ่สุดนี่ก็รองใหญ่สุดแล้วอ่ะแล้วถ้าเด็กๆคือทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับผู้ชมที่เป็นระดับผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องมาค้นบ้านระดับรองผบ.ตร.ช็อกสิช็อกมากเออตอนแรกอาจจะไม่รู้พอเห็นบิ๊กโจ๊กเดินออกมาปุ๊บอ้าวอิบอายได้ขาแข็งกันทั่วหน้าเพราะเพิ่งมารู้ว่านี่บ้านบิ๊กโจ๊กคือผมไม่รู้ว่าท่านจะตกใจเหมือนผมหรือเปล่าตกใจคดีบิ๊กโจ๊กละอันนั้นส่วนหนึ่งตกใจบิดมอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานระดับพลตำรวจโทอยู่ใกล้ๆกันไงไม่เป็นเวลาอยู่บ้านน่ะไม่ว่าคุณจะมีหัวโขนอะไรก็ตามคุณคือคนในครอบครัวดูแลลูกดูแลหลานเข้าใจได้แต่ระดับท่านเรวัตท่านยังรู้เลยว่านี่คือบ้านใครและระดับที่เขาใหญ่อยู่ในตอนนี้นี่จะไม่รู้กันเลยเหรออย่างบิ๊กเต่าไปอยู่หน้าบ้านไม่ใช่จะไม่รู้ได้เหรอก็นั่นน่ะสิขนาดนี้ท่านยังรู้ท่านบิดมอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานนานแล้วนะเกษียณมานานแล้วเขายังรู้เลยแล้วบ้านนี้บิ๊กโจ๊กข้าราชการปัจจุบันจะไม่รู้ได้ยังไง